เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมรับความมันให้ดีกับ Ragnarok เวอร์ชันใหม่ที่คอร์สแพลตฟอร์มเล่นได้ทั้งบน PC และมือถือสุดยอดเกมระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งเพื่อนๆควรที่จะต้องเล่นไม่ควรพลาดสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Ragnarok Battle of the Novit Heart และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Rebirth Wuthering WaveBackover M Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ PowerPay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับซึ่งณตอนนี้ The Ragnarok TS เขาได้เปิดเพจอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Ragnarok ภาคนี้ก็จะเป็นเกมมือถือที่สามารถคอร์สแพลตฟอร์มเล่นได้ทั้งบน PC และมือถือสัมผัสประสบการณ์รูปแบบ MMORPG Open World ที่สืบทอดสไตล์คลาสสิกจาก Ragnarok Online ไว้แบบครบครันเช่นคาแรคเตอร์ตัวละครคาร์ดอาชีพMVP Boss Guild War หรือจะเป็นเสียงเพลงและยังมีไอเทมอื่นๆอีกมากมายก็เตรียมจะเปิดให้เล่นไวๆนี้แล้วนะครับฉะนั้นมาติดตามข่าวสารข้อมูลจากเพจก่อนได้เลยเกมระดับตำนานการผจญภัยสุดคลาสสิกภาคที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เยอะมากจนจำไม่ได้และก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากเพจทางไต้หวันต้องบอกเลยว่า Ragnarok ภาคนี้เขามีอัปเดตเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาร์ดระบบต่างๆที่สำคัญไปกว่านั้นน่ะเขาออโต้ให้เราเล่นได้อย่างว่าเป็นเกมมือถือนะครับที่คอร์สแพลตฟอร์มแต่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวละครเพื่อเพื่อนๆจะดูข้อมูลของเกมพวกนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนกันเรามาดูบรรยากาศของตัวเกมกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นฉากการสร้างตัวละครมาตีโปลิ่งได้นะครับจากตรงนี้พอได้ของมาปุ๊บเขาก็จะขึ้นเมนูให้เราใส่ต้องบอกเรากดใส่เองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท่าแคปพลังด้วยมีในส่วนของระบบการ์ดนะครับแต่เปิดจริงอาจจะเป็นรูปแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะแต่ผมชอบมากเลยตรงที่เขาสามารถออโต้ได้นี่แหละแล้วก็สกิลเราสามารถมิกปรับเปลี่ยนมีในส่วนของการลงดันฟันไม่พักนี่จะเป็นทิปนะครับฟันแบบแหลกล้านมากโคตรโหดอ่ะแล้วลองดูวิดีโอนี้หน่อยสิอันนี้จะเป็นนักเวทนะครับลายสกิลมีในส่วนของการตั้งปาร์ตี้ใช่ไหมเนี่ยโหกบแดงคนโคตรเยอะนะครับรอบรรยากาศแบบนี้ในแร็กนาร็อกภาคใหม่เลยนะครับอัปเกรดใส่ไม้เท้าไต่หอคอยนะครับเอลเลสทาวเวอร์นี่สินะบรรยากาศการตะลุยหอคอยและยังไงอีกสิกิววอร์หน้าเลยเนี่ยหรือว่าจะเป็นการต่อสู้แดงฟ้ามาดูฉากตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับนี่พระสามารถเปิดบัฟได้อะไรนะมีวาคิวรี่ด้วยเหรอเนี่ยโหมีเครื่องทำสเตตัสสินะแล้วก็ไนฟ์ฟันไม่พักนะครับล่าบอสก็ได้ด้วยนะสกิลโซสไตล์นะครับนี่นักเวทขนาด 5-3 นะครับยังเท่ขนาดนี้เลยแมงทองเขามีธาตุอยู่ด้านบนเห็นไหมครับแล้วก็ขนาดในลองดูในส่วนของทิปกันดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงทิปหรือแอสจุดเริ่มต้นจนฟันแบบคีโอ้โหดูคีขนาดนี้เลยนะดาเมจไม่ใช่น้อยนะน่ะดูตัวเลขหลักหมื่นนะครับแล้วบอกเลยว่าสกิลโคตรเยอะนะครับนี่สตอมกัดเวทแข็งหมู่เนี่ยเวทไฟนะครับเมเทโอลงสกิลมาลงเลือดมอนเตอร์ก็ยังมีเราสามารถดูได้ด้วยนะครับจากตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีระบบค่อนข้างหลากหลายและส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจง่ายเล่นได้ไม่ยากนะครับแล้วก็น่าจะมีความสนุกแบบมากๆถ้าใครจะเติมเตรียมตังไว้พร้อมนะครับน่าจะได้เติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับพาร์ทนี้ผมก็มาแจ้งข่าวสารประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ